าเผยเหตุจบรักชาวเฮิร์ทแต่ไม่แสดงออกส่วนเกรซจะบ้าผีผลักขนาดนั้นสแกนเยอะขึ้นมากก้าวเปิดใจเผยเหตุจบรักชาวเฮิร์ทแต่ไม่แสดงออกหัวเราะก่อนตอบเรื่องมือที่สามกับเกรซจะบ้าผีผลักขนาดนั้นเลยเหรอก้าวสุภัสราธนชาติร่วมวงสรวงละครสามเรื่องมือปราบกระทะรั่วเกมโกงเกมและร้อยเล่นเกมออฟฟิศณช่อง3หนองแขมพร้อมเปิดใจครั้งแรกถึงการจบความสัมพันธ์กับชาวชวลิตแฟนหนุ่มความสัมพันธ์ที่จบไปกับชาวชวลิตชิตนันก็เป็นเรื่องปกติของสองคนไม่ได้คลิกกันขนาดนั้นและเลือกที่จะจบดีกว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วใช่ไหมใช่ก็ชัดเจนค่ะเป็นเรื่องของเวลาด้วยไหมเพราะเรางานเยอะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ความคิดด้วยค่ะก็ปรับกันมาเป็นปีแล้วค่ะคุยกันลงตัวใช่ไหมลงตัวคณะวันที่ตัดสินใจก็ตัดสินใจทั้งสองฝ่ายว่าเราแยกย้ายกันดีกว่าใครบอกเลิกก่อนหนูว่าเราสองคนรู้เรื่องการมาอยู่แล้วก็ตกลงกันเป็นการคุยกันมากกว่าแต่ในไอจีสองฝ่ายดูสบายสบายดูไม่เฮิร์ทก็มีเฮ้อแต่เราไม่ได้แสดงออกแหละเพราะมันก็ไม่รู้จะดราม่าไปทำไมพอมีคนมาถามเราก็ไม่อยากเอาดราม่าไปใส่เพื่อนใส่คนรู้จักเสียดายไหมเพราะหลายคนก็เชียร์คู่เราหนูว่าทุกคนก็คงเสียดายแหละแต่เราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะตอนคบกันก็มีงานด้วยกันแต่ตอนนี้มันจะมีปัญหาไหมไม่นะคะก็ไม่ได้ทำงานด้วยกันอยู่แล้วก็เลยไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่ค้างคาปัญหามันยืดเยื้อมานานไหมกว่าที่เราจะตัดสินใจหนูว่าเราอยู่ในช่วงชีวิตจุดหนึ่งแล้วอายุก็20กว่าแล้วและเราก็อยากเห็นทางเดินของเรามากกว่าแล้วเรื่องมือที่สามละมีไหมยิ้มหัวเราะไว้แล้วกันมันคือยังไงไม่มีค่ะหัวเราะณวันที่ตัดสินใจก็ตัดสินใจด้วยกันตอนนี้แข็งแรงแล้วใช่ไหมก็แข็งแรงค่ะแต่ก็ยังบอบบางอยู่นะยิ้มยังเป็นเพื่อนกันได้ไหมแบบนี้ก็คุยกันได้ค่ะไม่ได้มีอะไรถือว่าจบสวยจริงๆตอนจบก็สวยค่ะหัวเราะโอเคค่ะไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นไม่รู้ต่างคนต่างใช้ชีวิตดีกว่าค่ะได้ไปเที่ยวอยุธยามาบ้างไม่ได้ไปสิงสูงตอนนั้นอยู่อเมริกา Advertisement แอดไปก็คือไม่ได้ไปกับพี่เกรซวรินทร์ปัญหาการไม่ได้ไปกับพี่เกรซค่ะแล้วความสัมพันธ์เราคือยังไงกับพี่เกรซก็พี่น้องยิ้มแต่เขาเข้ามาแซวเราบ่อยในไอจีจริงๆหนูกับพี่เกรซก็แซวกันบ่อยตั้งแต่ตอนเล่นละครด้วยกันอยู่แล้วก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรหัวเราะจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมกับพี่เกรซไม่มีแต่กับแม่กุ้งแม่ของเกรซนะไม่แน่หัวเราะยืนยันว่าแค่พี่น้องเนอะไม่มีอะไรค่ะแค่พี่น้องมีหวั่นไหวบ้างไหมล่ะเอาอะไรมาหวั่นไหวหัวเราะคิดไหมว่าเขาอาจจะจริงจังไม่มีพี่เกรซมันไม่จริงจังหรอกพี่เกรซเขาก็ใช้ชีวิตของเขาสำหรับเราเขาเป็นผู้ชายแบบไหนเขาก็เป็นผู้ชายที่น่ารักอบอุ่นไมโครเวฟยิ้มทำไมถึงยังไม่เปิดใจหนูจะตอบยังไงดีหัวเราะพี่เกรซก็เป็นคนที่น่ารักแต่อยู่ในที่ของเขาดีกว่าแจ็คกี้ชาเคอรีนมื้นยอมถอยให้เราแล้วนะไม่เป็นไรก็ให้พี่แจ็คมาแซวได้ปกติหนูก็อยากแซวด้วยกับเขาแซวก็ไม่ได้คิดอะไรพี่แจ็คคิดไหมละหนูก็ไม่ได้คิดยิ้มก็แซวไปอย่างนั้นเขามีทักมาหลังไหมไปไหมมีล่าสุดลงรูปแล้วเซ็กซี่ไปหน่อยนางก็บอกว่าเบาได้เบาแล้วนางก็ทักมาในไลน์ว่าก้าวโสดจริงหรือเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเอพี่เกรซมันจะจีบฉันเปล่าเนี่ยหัวเราะเราก็เลยถามว่านี่จะถามเผื่อใครมีใครฝากถามหรือเปล่าเขาก็บอกไม่มีได้ถามเขาไหมแล้วว่าจีบหรือเปล่าไม่ได้ถามเพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีอะไรสมมุติถ้าเขาจีบจริงล่ะหนูว่ามันไม่หรอกจะบ้าผีผลักขนาดนั้นเลยหรือรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่อยากจีบ
พี่เกรซขาวมีเยอะยิ้มไปถามขาวดีกว่าแล้วนอกจากเกรซมีหนุ่มๆคนอื่นมาจีบเยอะไหมไม่มีเลยจริงๆหนูคิดว่าคนคงคิดว่ามีคนเข้ามาเยอะเขาเลยไม่กล้าเข้ามาพอมีข่าวกับเกรซด้วยมีส่วนไหมแบบนี้ก็อาจจะนะคะต้องรีบปฏิเสธก่อนเดี๋ยวไม่มีคนเข้ามาหัวเราะตอนนี้เปิดใจใช่ไหมก็เรื่อยๆค่ะจริงๆหนูไม่ค่อยไปหาพอมันถึงช่วงอายุจุดหนึ่งเราก็มาโฟกัสกับงานดีกว่ามาโฟกัสกับตัวเองพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นได้รู้ใจตัวเองเผื่อคนถัดไปเราจะได้พัฒนาตัวไปพร้อมกับเขายิ้งยังอยากมีแฟนยังอยากมีความรักอยู่ใช่ไหมถ้าแต่ตอนนี้ขอพักก่อนแล้วกันยิ้งสแกนเยอะขึ้นไหมสแกนเยอะขึ้นมากค่ะ สั้นๆแต่มีจุกจะโดนถามทำไมต้องเมาหลังร่วงกลางเวทีเจอถามกลับรับไม่ได้เฉยสั้นๆกระชับแต่มีจุกชนงพนีโดนถามทำไมต้องเมาหลังร่วงกลางเวทีคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่พอเจอนักร้องสาวถามกลับรับไม่ได้เฉยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานสำหรับนักร้องสาวชนงพนีมหาดไทยที่ได้ไปออกงานและร้องเพลงที่ร้านดังท่าช้างในจังหวัดเชียงใหม่แถมในคอนเสิร์ตยังโชว์วาดลวดลายจัดเต็มทั้งร้องและเต้นตามสไตล์สาวจ๊ะพร้อมกับเอนเตอร์เทนลูกค้าภายในร้านอย่างเต็มเหนียวโดยระหว่างที่โชว์อยู่นั้นมีลูกค้ายืนเล่ามาให้จะดื่มทางแสงสว่างและแสงสุดท้ายซึ่งเป็นเหล้าสูตรดังของทางร้านนั่นเองด้วยความที่เหล้าหวานจึงกระดกเข้าไปหลายแก้วจนสุดท้ายจะมาร่วงคาเวทีทำเอาแดนเซอร์ต่างต้องช่วยกันอุ้มและหามนักร้องสาวลงจากเวทีทันทีพร้อมกันนี้สาวจะอัดคลิปรีวิวคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่พร้อมฝากเตือนว่าอย่าซ่ากับแสงสว่างจนกลายเป็นคลิปที่ถูกแชร์สนั่นในโลกโซเชียลล่าสุดวันที่19มิถุนายน65สาวจะกลับโดนคำถามว่าทำไมต้องเมาหลังจากได้ไปโชว์คอนเสิร์ตที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วร่วงกลางเวทีงานนี้เจ้าตัวจึงถามกลับแบบสั้นๆเช่นการกลับรับไม่ได้เฉยๆโดยเผยว่าทำไมต้องเมาทำไมต้องโน้นทำไมต้องนี้ถามกลับบ้างทำไมต้องเสือขีดล่างตะค่าถามเขาได้ถามเขาดีพอเขาถามกลับรับไม่ได้เฉยขอบคุณ Facebook นงพนีมหาดไทย